สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นดิชั่นกับซีรีส์เรื่องราชาวิหกใน EP ที่3นั่นเองนะครับก็เมื่อหลังจาก EP ที่แล้วก็ทั้งสงครามแล้วก็อ้ายไปช่วยกันในการที่ทำตามภารกิจที่คุณพ่อให้ก็คือไปเหมือนแบบขายประกันให้ได้ไปปิดจ็อบให้ได้อะไรอย่างงี้กับคุณแอมเบอร์แอมเบอร์เลยนะแอมเบอร์ลีแอมเบอร์ลีอ่ะคุณแอมเบอร์ลีนะอะไรก็ฉะนั้นเขาปิดจ็อบได้เขาทำประกันให้ลูกสาวเขาอยู่ที่400,000แล้วก็ได้เงินตรงนั้นเนี่ยไปช่วยจ่ายหนี้แทนไอ้เจ้าโอมที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของอ้ายอีกทีนึงก็เลยทำให้แบบอ่ะผ่านพ้นไปได้แต่ว่าเขาก็มีเหมือนภารกิจจากคุณแอมเบอร์ลีเหมือนกันใช่ไหมว่าต้องแบบทำไอ้โครงการโปรเจกต์ให้จบอะไรอย่างงี้นะครับก็อ่ะเป็นโปรเจกต์ร่วมกันอีกหนึ่งอันเนาะนะครับโอเคแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะชมกับซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆนะผมก็สามารถรับชมได้ทุกวันอังคารเวลา20:00 น.ทางแอปพลิเคชัน VTV นะครับหรือว่าอยากจะรับชมแบบล่วงหน้าก่อนใครเนาะก็อย่าลืมไปสมัคร VIP กับทางแอป VTV กันนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มต้นดูกันต่อเลยในชั้นของตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่3นะครับผม1ปีก่อนตอนปีไหนอ่ะถ้า1ปีก่อนก็น่าจะปี3ป่ะมึงกินอะไรขนาดนั้นวะใครอยากกินน้ำกินไปวันนี้กูขอแดกให้ท่านที่เป็นเจ้าชื่อข้ามประจำแดกไม่พอเนี่ยคาบที่แล้วไม่ก็บ่อยเลยคาบต่อไปก็ต้องเข้าตรงเวลาไม่เหลือเวลาแดกแค่ไม่ถึง20 นาทีอ๋อโอเคฮะมึงรีบแดกเดี๋ยวไม่ทันอุ้ยเก่งอ่ะไปแล้วด้วยเอาตอนยากกูเนี่ยป่วยไม่ได้แดกช้าก็มึงก็เล่นอยู่นั่นน่ะไหนบอกว่ารีบไงเออมึงเลิกเล่นดีนี่แดกไปจำไปลูกที่หลังถ้ารีบอ่ะอยากกินก๋วยเตี๋ยวทั้งร้อนอีกไหนจะอะไรอีกรีบไปของด้วยข้าสั่งเองนะวะปีหน้ามันได้เป็นประธานหอแน่จริงถ้าประธานอ้ายอ๋อนี่ยังไม่จ่ายด้วยยังไม่ได้เอาไปเอ้ยรอด้วยแม่งไม่รอจริงวะผ่านขั้นต่ออ๋อสมุดไอ้เดลี่อ่ะเดลี่สดชื่นวันนี้ช่วยน้องแต่งไอเดียโปรเจกต์ปีหนึ่งวันนี้น้องชั้น3เอาทาร์ตไข่มาให้ด้วยวันนี้ได้คะแนนท็อป10โทรไปหาแม่แม่ดีใจใหญ่เลยมึงมิงชิบหายมึงเทวสัตว์สงสัยเรายังสนิทกันไม่พอ12นี่เรื่อง12โอ้โหหมายความว่าก่อนหน้านี้ยังมีโน้ตแบบนี้อีก11เล่มเลยวะคืนชีวิตแต่ว่าใช่มันไม่อยู่แถวนี้หรือวะสุดท้ายที่วางไว้มีแค่ที่นี่ที่เดียวผมวางไว้ด้วยมีคนเก็บแล้ววะเขียนชื่อไว้ด้วยกูจริงๆนะป้าครับเห็นสมุดโน้ตสีน้ำตาลนะครับน่าจะมีคนเก็บไปแล้วแน่ๆเลยใช่สมุดเล่มนี้ป่ะลูกมีคนเก็บได้ตอนมาฝากป้าไว้อะใช่เลยครับป้าสมุดเล่มนี้แหละที่ผมตามหาอยู่แล้วป้าเจอตรงไหนครับคือป้าไม่ได้เก็บได้เองอะลูกมีน้องคนนึงเขาเก็บได้เรามาฝากไว้เพื่อเจ้าของจะตามหาใครครับจู่ๆตื่นขึ้นมารับบทคนสวนเฉยเลยนะมึงไม่ต้องจ้างคนสวนแล้วมั้งเรื่องกูเอาเร็วๆอีก4รอบเร็วอันนี้จะปัจจุบันละเร็วหน่อยดิวะโอ้
สั่งของบินมึงทำโทษอะไรแต่เช้าเลยวะดุบิดหายก็ลูกขอมึงไงที่มันกลับช้าเกินเวลาส่วนลูกขอมึงที่มาเที่ยวแล้วกลับไม่ทันมึงปิดหอกูเจอพอดีกูก็เลยบอกให้มาหาตอนเช้าเผื่อมีบทลงโทษมาพอดีเลยมึงก็ลงโทษหน่อมแหนมตามภาษาของมึงเลยนะหน่อมแหนมปอดใบไม้เก็บขยะนะพุ่งไปรอหน้าหอเดี๋ยวกูจัดการสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วความสวยนี้กูอยากจะขอบคุณมึงอยู่หรอกนะมึงไม่ต้องขอบคุณกูก็ได้แต่ถ้ารู้สึกดีอ่ะก็ช่วยชื่อกูไปเขียนในหนังสือใจหน่อยละกันจริงนะมึงรู้เรื่องนี้แน่กูแอบขึ้นห้องมึงมึงไม่รู้สัตว์เอาดีไม่เล่นมึงรู้เรื่องน้องกูได้ไงลองมาน้องกูรู้ว่ากูเก่งเก่งแต่ปากอะดิยังอื่นก็เก่งนะอินก็เก่งไอ้สัตว์แล้วมึงดูตั้งชื่อดิน้องสุขใจโคตรโบราณเลยว่ะมึงชื่อเสือกเนาะเรื่องคนอื่นที่รู้ทุกเรื่องจริงนะกูก็ไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นไปทั่วหรอกยุ่งแค่เรื่องของมึงอะไรเพราะของมึงมันตลกที่สุดแล้วกับดีแล้วอยู่นะไอ้สัตว์ดีมากได้อีกได้อีกเรื่องของเราอ่ะคุณนัทเดทให้เรานะไปถึงจะเดทกูบ้ากูหมายถึงที่กูจะช่วยมึงจีบไอ้มีนไงกูนัดไอ้มีนให้แล้วให้มึงไปเดทกับมันสองคนแต่ถ้าให้เนียนรอบนี้กูต้องไปด้วยเดี๋ยวกูหาทางเนียนออกมาเองพวกมึงจะได้อยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยไปกูบอกจะช่วยก็ช่วยไงเจ๊อยากบอกความจริงเดี๋ยวมึงบอกมีนนะว่ามึงมาซื้อของที่นี่พอดีแล้วบังเอิญเจอกูแล้วกูก็เลยชวนมึงกินข้าวด้วยกันแค่มากินข้าวต้องวางแผนขนาดนั้นเลยวะใช่ดิแหนมก็ไม่เนียนป่ะอยู่ดีมึงจะให้มึงมากินข้าวด้วยกันได้ไงก็บอกมึงชวนดิไม่เห็นยากเลยแบบนั้นมันก็ไม่เนียนดิวะทำตามกูเถอะเอ้ามีนพอดีพอดีมาสายวะไม่เป็นไรกูเพิ่งมาถึงเหมือนกันนั่งมาดีเนี่ยเนี่ยบีนขำไปแล้วบีนรู้แล้วแน่เลยกูเจอสงครามนั่งข้างล่างนี่ว่าคุยกับบีนแล้วสงครามอ่ะชวนมากินข้าวด้วยกันบอกแล้วไงเขาบอกแล้วไงอ๋อใช่คือจู่ๆของบนห้องกูก็หมดจู่ๆแล้วจู่ๆคิดขึ้นได้ว่ากูต้องมาซื้อของวันนี้แล้วจู่ๆก็เจอข้าวพอดีแล้วจู่ๆกูก็หิวเพราะกูไม่ได้กินข้าวมากินข้าวด้วยกันก็ดีกูไม่ได้กินข้าวของมึงนานแล้วนอกสงครามอยากกินอะไรสั่งไหมกูจะกินวันนี้สงครามบอกว่าอยากเอ็นมีนอ่ะหรออยากกินอะไรสั่งเลยกูเรียกเองจริงๆสงครามก็น่ารักเนาะเออจะปาดหมาไปไหนก็เถอะมันก็ชงชงสุดนิสัยดีแล้ววันนี้มึงมีงานเหรอกูว่าวันนี้อยากมาดูเพื่อนแดกครับอยากมาแดกข้าวกับเพื่อนบ้างอ๋ออะเกือบแล้วกันมึงสองคนไม่ค่อยได้เจอกันนี่จะไปเจอกันได้ไงล่ะเพื่อนอยู่แต่กองถ่ายละครช่วงนี้ก็ยุ่งอ่ะถ่ายซีรีส์เพราะคิวมันเริ่มมาจากโควิดอ่ะอ๋อปองมีนมีแต่คนชมว่าน่ารักหล่อกว่านี้แล้วมันแค่ในซีรีส์ป่ะตัวจริงมีนยังโสดด้วยมึงก็ยังโสดกันอีกมึงก็ยังโสดหรือเปล่าไอ้ที่หมายกูเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนนะอะไรของมึงเนี่ยน้ำก็ยังไม่ได้กินมึงแดกไปเลยไปห้องน้ำก่อนชอบความไม่รู้ของเขาอะน้ำก็ยังไม่แดกสักแกปวดเชื้อมันน่าจะตั้งใจให้เราดูกันสองต่อสองนะเว้ย
ดีดีน่ารักดีมึงชมไงเออได้เนี่ยเฮ้ยไม่มีสิทธิ์ชมนะเออกูชมได้คนเดียวโอ้โหกล้าพูดกับมันแบบนี้หรือเปล่าเถอะมันน่ารักอ่ะมันช่วยมันเต็มที่เลยเนี่ยเออดีกูปวดหัวอยู่เนี่ยทีแรกก็จะกะให้มันหึงเฉยตอนนี้เสือกจับคู่กูกับมึงอีกถ้ามึงเลิกเองปะมึงก็รู้ว่าไอ้อ้ายมันชิงใจอ่ะช่วยใครมันก็เต็มที่ต่อมึงว่ามันจะรู้บ้างไหมว่ากูชอบมันอ่ะมึงไม่ถามมันนะไอ้ที่กูหยอดๆไปนี่มันจะไม่รู้ตัวบ้างเลยหรอวะงั้นพอมันกลับมากูถามให้เลยปะคนตีนนะมึงเนี่ยมึงไม่กล้าดีว่ะยังไงเฮียกูอยู่แล้วมาจะดีไหมมึงไม่ถามเอว่ามึงแค่ไหนกูมาอาจารย์มาเราไม่รู้นะว่าเขาคุยอะไรกันเออภูมิใจด้วยภูมิใจไปแล้วนะมึงคือกูต้องกลับก่อนป่ะไปไหนทิ้งข้าวกูก่อนดิเออรีบไปไหนวะอยู่วันนี้เราค่อยไปคือโปรเจกต์กลุ่มกูมีปัญหาไอ้ไบมันโทรตามให้มึงไปช่วยมึงอยู่ก่อนเธอแล้วกลับก็ได้นานได้แต่ข้าวกับกูอะไม่ได้จริงๆว่ะคือกูต้องส่งรีพอร์ตดับแรกวันพรุ่งนี้เดี๋ยวไปส่งเองมีต้องกูโตแล้วกลับเองได้พรุ่งมึงแดกไปเลยไม่ได้กลับจริงเหรอเออกินให้หมดก่อนค่อยกลับก็ได้พรุ่งมึงแดกข้าวแดกขนมกันไปเลยไอ้บีดูสาว่านะเว้ยดูแลมันด้วยสงครามเจอกันไปแล้วไปเลยกูบอกแล้วแกล้งมาจีบคุณมันไม่เวิร์กหรอกนะผิดแผลมาเลยว่ะเชี่ยไอเดียวเป็นไงบ้างสแกนตัวหนังสือแล้วมีเสียงออกมาก็ดีนะเป็นแอปช่วยอ่านนี้ก็ดีนะอาจารย์น่าจะชอบงั้นเอานี้เลยปะกูว่ามันคลีเช่ไปอ่ะฟังแล้วดูเหมือนกับมีใน App Store ไม่ก็ Play Store แล้วเลยอ่ะแถมปุ่มเป้าหมายก็กว้างไม่ค่อยชัดเจนอ่ะแล้วมึงมีอะไรเวิร์กปะพวกมึงเคยไปเที่ยวต่างประเทศที่แบบเป็นพิพิธภัณฑ์วางหรือว่าโบสถ์กันปะมันจะมีออดิโอไกด์บุ๊กเอาไว้ให้อ่ะแต่แม่งชอบไม่มีภาษาไทยเว้ยกูอ่ะอยากจะสร้างแอปขึ้นมาที่จะทำให้นักท่องเที่ยวแบบเราเนี่ยไม่ต้องงอออดิโอไกด์บุ๊กของที่นั้นๆน่ะเออฟังดูดีนะกูเข้าใจเลยอ่ะเพราะเวลาไปเที่ยวต่างประเทศใช่ป่ะมันจะมีแต่ภาษาหลักๆแต่ว่าไม่ค่อยมีภาษาไทยลองคิดดูดิถ้าเวลาไปไหนแล้วมีภาษาไทยอ่ะโคตรดีใจเลยนะเว้ยถ้าทุกคนสามารถเตรียมพร้อมโหลดแอปลงมือถือไว้ก่อนได้ก็ดีจะได้ไม่ต้องไปใช้หูฟังร่วมกับใครสามารถใช้หูฟังของตัวเองได้แอปมีทุกภาษาทุกสถานที่ท่องเที่ยวมันก็สามารถโกลบอลได้นะเว้ยเป็นอาโกด้าเวอร์ชันออดิโอไกด์บุ๊กกูว่าขอไปก็ดีกูว่ามันต้องทำดาต้าแล้วต้องดีลสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลยวะไหนจะต้องไปภาษาเยอะอีกกูไม่แน่ใจอะว่าท่องเที่ยวทุกคนจะโหลดไหมแค่มึงจับนักท่องเที่ยวจีนได้ก็เยอะแล้วส่วนสถานที่ท่องเที่ยวแค่ประเทศไทยก็มหาศาลแล้วจริงได้มันสะดวกมากบางที่ก็ต้องเสียตังค์เช่าบางที่ก็ต้องต่อคิวยาวบางที่เครื่องไม่พออีกแล้วเม็ดเงินมหาศาลเลยด้วยข้าวสามารถรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลกไว้ได้จริงไปถ้ามีได้ทุกภาษาคือจะดีมากเวลาเข้ากันเที่ยวมาเที่ยวก็จะได้สนุกและอินแมสสถานที่ท่องเที่ยวด้วยจริงได้ นี่มันธุรกิจขับเคลื่อนการท่องเที่ยวกระชับนี่ขนาดถุงผ้ายังเห็นด้วยเลยสะดวกขนาดนี้ใครจะไม่ใช่วะขายสุดๆจริงไปสะอาดแล้วก็ปลอดภัยกระดุมกระพุ้นก็สบายใจจริงอ้ายจริงไปที่ขนาดนี้เข้ากันเป็นปีเป็นคุยขนาดนี้คนอื่นว่าไงผมถามว่าไงแล้วกลุ่มเป้าหมายของสงครามคือใครอ่ะก็คนตาบอดคนแก่ที่สายตาไม่ดีหรือใครก็ได้ที่ขี้เกียจอ่านหนังสือแล้วคิดว่าจะมีกี่ภาษาตอนแรกก็ต้องภาษาไทยก่อนนั่นแหละแต่ควรคิดว่าต้องจะมีภาษาอังกฤษด้วยเพราะมันใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยแต่ในแง่ของ material ก็แปลว่ามันก็จะคล้ายๆเสียงของ Google Map ถูกป่ะใช่ App Tech Leader แค่เรามีซอฟต์แวร์อัจฉริยะเหมือน Google Map
ของบ้านเป็นการแมสสคริปต์แล้วให้เจ้าของภาษาอัดเสียงเป็นออดิโอไกด์บุ๊กตามรูปแบบของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นหรือว่าพิพิธภัณฑ์ใช่มึงจะบอกกูใช่ไหมกูโหวตเทคลีดเดอร์กูโหวตออดิโอไกด์บุ๊กเอาเทคลีดเดอร์อ้าวออดิโอไกด์บุ๊ก2 2ออดิโอไกด์บุ๊ก3 2ออดิโอไกด์บุ๊ก4 2เอาเป็นเรื่องกูแล้วนะอุ๊ยอุ๊ยไม่เกี่ยวกันดีไปเออไม่เกี่ยวดีไปสองไม่ผ่านกลิ่นของดร.ปาโลนี้เลยเออมีหลายคนมาถามเยอะเหมือนกันตอนนั้นเราผ่านกันมาได้ไงวะทีเนี้ยพวกแม่งติดเล่นทำไมกูต้องหาเวลาคุยกับพวกแม่งเองจังอ่ะพี่ไอ้พี่ทัศน์พี่ทัศน์พี่ตามเรามาเร็วใจเย็นมึงพูดได้หนึ่งเรื่องใครเป็นอะไรอีกพี่มีนแย่แล้วพี่พี่มีนแย่แล้วพี่มีนเป็นไรพี่พี่โนเอาสาระขอเนื้อไม่เอาน้ำเออไอ้น้องเวลาที่มีสาระมึงต้องจริงจังบ้างดิวะคือพี่มีนจะไม่ผ่านวิชาวิศวะไฟฟ้า3ว่ะเชี่ยมันจะไม่ผ่านไม่ได้แล้วนุ้ยนั่งดอกมาปีนึงแล้วมันทำงานเยอะแหละว่าแม่งเรียนไม่ทันแล้วมึงรู้ได้ไงติดเรื่องงานโอ้โหน้องเป็นรูมเมทพี่มีนด้วยช่วงนี้พี่มีนไม่ค่อยกลับห้องซึ่งปกติไม่ค่อยกลับอยู่แล้วแหละเฮ้ยมึงนอกเรื่องอีกแล้วไอ้น้องของวันเดียวจบก็เมื่อเช้าพี่มีนออกตั้งแต่เช้าขนชี้ขนหนังสืออะไรเต็มไปหมดเลยเราถามว่าไปไหนก็ไม่ยอมบอกน้องไม่ยอมให้ไปน้องก็ซอซีจนพี่มีนยอมมาให้ฟังมึงก็แค่บอกว่าไอ้มีนเล่าก็จบแล้วชิฮาย่อความให้เป็นหรอวะทั้งหัวนอนวะไอ้มีนทำไมมึงมีอะไรแล้วไม่บอกพวกกูเลยวะเออใช่พวกกูช่วยมึงได้นะไอ้เหี้ยสภาพมองไงพวกมึงที่กูไม่อยากบอกมึงเพราะแบบนี้แหละรู้ว่าทั้งน้อยยังเนี่ยอุ้ยอ๋อได้ยินไปดิมีนอยู่คุยกับอาจารย์ก่อนจะโทรกลับนะยิ้มอะไรคืออาจารย์รู้นะว่างานเยอะแต่ต้องแบ่งเวลาให้ได้ด้วยครับอาจารย์ผมไม่ค่อยได้มาเรียนจริงๆเลยครับนี่รู้ไหมเนี่ยถ้าติดตัวนี้เคิร์ฟหน้าลงไม่ได้อีกหลายตัวเลยนะนี่ช่วยสุดๆเลยนะทำชิ้นงานมาส่งอาจารย์แล้วกันภายในอาทิตย์หน้าไปหาไอเดียมาถ้าทำได้จะให้ผ่านได้เลยครับอาจารย์ขอบคุณมากครับผมจะลองทำดูพี่น้องเราเป็นห่วงพี่มีนะเว้ยเครียดมาหลายวันแล้วขอบใจนะมึงแต่ผมทำได้เดี๋ยวค่อยๆเคสไปเรื่อยๆแหละเออมึงไม่ต้องเครียดนะเว้ยเดี๋ยวพวกกูช่วยเออตัวนี้พวกกูผ่านแล้วเดี๋ยวช่วยคิดขอบใจนะพวกมึงน้องอยากช่วยด้วยอ่ะแต่น้องไม่รู้เรื่องเลยมึงช่วยได้ว่ามันเฉยๆขอไปเลยเลยอยู่กับพวกกูแบบไม่ต้องพูดมากนี่ไปช่วยแหละเออมาก็ดีแล้วฝากเข้าของไปกันดีเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนเหนื่อยดีมึงเหรอหันแรงกันพี่ถ่ายรูปมาอยู่นี่มาช่วยพี่ๆทำงานไปไปอ๋อแต่ว่าไม่เห็นมีนนี่หว่าแหมมาอย่างไวเลยนะเอาไปว่าไงวะทำอะไรกันวะช่วยมีนทำงานอ่ะเฮ้ยจำได้ว่าไปที่สองเสร็จเลยนี่มีอะไรให้ช่วยบ้างช่วยพี่หนิครับพี่ไปเออนั่นแหละไปมาทำคะแนนกับไปที่คาเฟ่หน่อย
บอกสงครามพี่สงครามนั่นมันท็อปเซ็กวิศวะได้ไงจิตว่าพี่สงครามท็อปเซ็กก็ได้มีอะไรกูช่วยไหมกูดูรีบๆนุ่งๆหนูไม่ใช่หรอวะหน้าตากูเลยกูก็ออกกำลังกายของกูแบบนี้ทุกวันทุกเวลาอยู่แล้วไปมึงก็ต้องหัดฟิตเหมือนกูบ้างนะพวกเราหมอสองต้องฟิตอยู่เสมอวันนี้ก็ไม่เห็นมึงไปซ้อมเลยแล้วมึงมาทำอะไรที่นี่ไอ้ไปมาช่วยมีทำงานชิ้นพิเศษนะพอดีกูไม่ค่อยได้เข้าเรียนคะแนนน้อยมีสิทธิ์ติดไอกูก็เลยขอลดเติมความรู้สองพันหนึ่งนี่ไงสงครามมันทับเสร็จเลยนะเว้ยถ้าได้ไปช่วยคงดีแน่แน่ได้ดิกูอยากช่วยอยู่แล้วชง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 มันนั่งข้างนี้เลยให้แกมันเดี๋ยวชงชงไม่ได้ต้องให้มีขยับไปทางนู้นก่อนสลับกันเปล่าหลับแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเห็นไหมไอ้สมมาคือจบได้เลยเราได้เดียร์หลักแล้วไม่หรอกไอเดียร์ไอ้มันด้วยเอออ่ะอ่ะเฮ้ยคุณต้องไปก่อนละมีนัดมีนัดเราไปด้วยอยู่นี่เราไม่ช่วยอะไรไม่ได้ต้องกลับไปนอนที่ห้องดีกว่าเราจะงานพวกมึงนี่มันก็เย็นแล้วนะหิวกันปะเดี๋ยวกูไปซื้ออะไรให้กินให้กูไปช่วยเปล่าผมไปช่วยดีกว่าเมนูทำงานของเธอได้ไงถ้าทุกคนมาช่วยกูต้องไปซื้อให้ดิเดี๋ยวกูเลี้ยงเองสงครามเลยสงครามเออมึงเอาเงินมาแล้วก่อนเดี๋ยวกูไปซื้อให้แล้วก็ลาอาอยู่ด้วยเออได้ด้วยได้พี่จะช่วยกูเลยเหรอไปดิขอบใจมากนะสงครามสงครามช่วยมีนต่ออะมึงเล่นเหี้ยอะไรของมึงเปล่าแทนที่ที่อยู่มีสองต่อสองไอ้มีนไม่ได้ชอบยังไม่รู้ตัวไอ้มีนมันชอบไปไปมึงรู้ได้ไงก็มันบอกกูเองเรามึงโอเคไหมเนี่ยกูไม่ได้เป็นอะไรเลยเพราะจริงๆแล้วกูพี่น้องไม่ได้โอ้ยใครอีกพัตเตอร์เหรอโอ้ตายแล้วพัตเตอร์ตัวดีคุณเรียกสงครามครับเฮ้ยคุณอย่ามาเรียกสงเฉยกูชื่อสงครามคุณเรียกสงเฉยอ่ะมันฟังดูเหมือนถั่วลิสงถั่วลิสงครับไอสัตว์ร้ายแล้วจะไปไหนครับถ้าอยากรู้ขนาดนี้ก็ไปด้วยกันนี่แหละนี่มึงไม่คิดจะคุยอะไรกับกูเลยใช่ป่ะก็ไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะดูมึงก็มีคนคุยเยอะอยู่เลยหมายความว่าไงก็อย่างที่เขาลือกันไงมึงชอบไอ้อ้ายเหรอถามทำไมวะแล้วมึงจะว่าอีกคนมีนพี่ไบสวัสดีครับยังไงเนี่ยเป็นไรวะทำไมหน้าดูเครียดเชียวป้าไม่ต้องเครียดกูซื้อขนมมาฝากของมึงแล้วพวกมึงนี่ขนมเปี๊ยะมงคลอร่อยด้วยนี่เหนื่อยก็มาพักสมองก่อน
จ้านี่การอะไรพี่ไอ้ขอขนมเปี๊ยะแต่ละไส้อ่ะมีความหมายอยู่ผมเลยใส่การเขียนมาให้ต้องกินสีอะไรอ่ะแล้วอย่างนี้มึงกินอยู่อ่ะหมายความว่าไงวะรสถั่วแดงอ่ะเป็นไส้แห่งความรักอันแน่กำลังมีความรักกับมึงอ่ะเชี่ยไปเลยกินไปพูดมากอยู่นั่นแหละขับเลยนี่มันหอมนาโนดิก็ว่าละทำหล่นอยู่เมื่อกี้เขาเห็นที่บ่ออยู่ไม่เป็นไรครับผมจะกำหอมดีคือผมแวะให้มันเองตอนแรกคิดว่าเป็นสมุดพี่เป็นครับพี่เป็นครับพี่เป็นครับกิน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 จะเลยรอยตารุ่นพี่เหรอเขาละหรอโอ้ยครับกินเลยได้ไงขนาดนี้มึงไม่ออกกันไปเพราะเสียงกูเอาอ่ะโอ้โหมึงกินเลยบ้างเลยอ่ะเอาไอ้โน้ต้องมีใจที่ดูอะไรขนาดนี้นิดเดียวนิดเดียวอะไรเพื่อนนิดเดียวผมเป็นลมไม่เยอะเลยนะไม่เยอะเนี่ยอีกแต้มเลยเนี่ยมึงซื้อให้กูด้วยได้เดี๋ยวซื้อให้พายครับโอ้ยผ่านผ่านผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วกูเลี้ยงเองเอออ้าวไม่กินเดียวเหรอไม่ดูแม่ตะโกนนะรีบเลยงั้นกูขอขึ้นไปกูเก็บข้อนะไปไม่หมดแล้วเอองั้นขอพุ่งใจกันที่หน้าเหรอครับประธานเฮ้ยมึงยืนตรงเท้าอ่ะจำโตแล้วด้วยฮัลโหลสองยังไงผ่านโปรเจกต์คนเดียวดีใจทุกคนใช่ทุกคนมึงรู้ยังชิ้นงานได้บินผ่านแล้วนะโคตรดีใจเลยมึงไปปะเนี่ยคืนเนี้ยไอ้สัตว์อ่านแล้วก็ไม่ตอบดูคลิปโป๊อยู่หรอมึงแม่หรือว่าทำอะไรอย่าหักโหมนะมึงสรุปไปปะตอบกูดีวะเอาโทรเลยมึงใจอะไรกูรักหนาวอ่ะไม่มีอะไรทำไงกูรักกูอยู่ได้ออกมาที่ระเบียงถ้ามึงไม่ออกมากูจะเดินไปหามึงในหอละวุ่นวายจริงเหี้ยอะไรของมึงมึงรู้หรือยังว่ามีนผ่านไม่ติดไอแล้วทำไมมึงไม่รู้ยังมีอยู่หอเดียวกูด้วยก็คิดว่าไม่รู้กูก็เลยเดินไปบอกมึงไงมึงแม่งโคตรบ้าเลยวะพี่มินชวนไปกินเหล้ามึงไปปะกูว่ากูอยากหักแตกเหล้าไปเถอะไอ้กูไม่ค่อยว่างอ่ะแต่ถ้ามึงขอร้องกูจะลองคิดทบทวนพิจารณาอีกทีนี่สัตว์เล่นแง่แล้วมึงอ่ะฝากบอกลูกหอด้วยว่าตีให้สนุกเลยโอ้ย
ไปเถอะนะกูอยากมึงไปมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงเนี่ยสงครามถ้ากูอยากเจอมึงสรุปไปปะเนี่ยกูไปก็ได้แบบนี้ค่อยน่ารักหน่อยเออเหี้ยอะไรหอกูหอสามหอหน้าตาดีไม่ใช่หอหน้ารักเว้ยไปเล่นตัวแล้วลงมาไปแล้วกูรีบหรอแล้วรอไปก่อนนะหอกูนัดกันสองทุ่มจะไปอยู่แล้วจะไปอยู่แล้วไอ้เหี้ยนี่มึงทุ่มสิบห้าโอ้โหเป็นแง่ก็มึงเนี่ยโอ้โหขอโทษนะครั้งที่แล้วยังวุ่นวายพ่อเหรอนี่อยากให้ฉันนี่นะพวกมึงแต่ถ้าใครเมาแล้วทะเลาะกันคนนั้นจ่ายทั้งหมดเองเว้ยโอ้โหก่อนนะขอหน่อยขอละครับนันเต้พี่ชุบ้าช่องเที่ยงไหนดีเราเคยดูผมไม่ค่อยชอบแม่งเลยว่ะแม่งชอบสร้างกระแสลงทัวร์ลงบ่อยๆนะช่องนี้สวัสดีมิ้นสวัสดีครับสั่งอะไรเนี่ยกระเพราครับพี่แต่งโต๊ะเลยวันนี้พวกมึงนี่พี่เบสนะครับสวัสดีครับผมชนดีกว่าเว้ยมาชน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 เขากินกันดุเลยนะดุดุมากนี่คือไม่ต้องนั่งเทเลยนะเสร็จแล้วกินหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเฮ้ยต่อเว้ยมาไปเป็นไรวะคือนั่งคากันเลยนะไม่จอยเลยนะมาจอยโน้มึงเป็นไรวะเงียบเลยนะก่อนมึงมากูพูดแชร์ไปหมดแล้วไม่ต้องมาเสือกเลยด่าได้แล้วมาบ้านได้ละก่อนมาก็เชื่อแล้วขอบคุณนะที่ไปกินข้าวด้วยกูก็อยากแดกข้าวฟรีวันนี้ต้องแจกข้าวฟรีกันไปก่อนนะมีหนูสั่งกันไอ้พวกเด็กหอสองไม่ต้องมาสั่งเลยกูจะแดกไม่แดกกันเรื่องของกูสงครามดูอร่อยมากดูเพลินมากเพลินมากพี่เอาเอาเอาเฮ้ยเอาโดนไปดิมีเรื่องอีกแล้วเอาทีนี้อุ้ยอุ้ยไปไปกลับหรือไปให้เราไม่ดีเรื่องนี้เรื่องที่แบบคนชื่อเป้แบบมาอยู่ใกล้มีมังเออหรือเปล่าวะไม่รู้ดิเพราะตอนแรกดูเหมือนว่าที่เห็นสองนี้นั่งสองคนนี้นั่งกันมากกว่าอันนี้ก็คงแบบว่าคงไม่เออมาช่วยเลยมึงอะต่อไม่ต่อเลยไหวไหวปะเนี่ยไหวเฮ้ยเดี๋ยวพุ่งกับบอลนะไปไหนวะมีเพื่อนไม่ไหวแล้ววะเออไปไปดีดีเว้ยเออเราไอ้ไปไหนวะดูแลดีดีอะไรดีมีคนโผล่มาโอ้โหน้ำก็หมดดิโอ้น้ำก็หมดพ่อไปไหนวะแม่เข้าโรงพยาบาลเอาเอาเฮ้ยพวกกูไปดูละไปกันละเออไปกันหมดเลยทีเดียวไปกันหมดแหน่หนังสือราชาวิหกอ๋อแม่เป็นไงบ้างโอ้ยมาถึงก็อ้อนเลยลูกนั่นก็เป็นแล้วค่ะเข้าโรงพยาบาลผมฝากว่าไงบ้างก็หอบหืดเหมือนเดิมอะลูก
แซนบ็อกมาแน่สวัสดีครับเพื่อนที่มองแม่มาส่งขอบใจนะลูกชื่ออะไรจ๊ะชื่อสงครามครับไม่รบกวนดึกเลยลูกไม่เป็นไรครับผมยินดีแม่อ้ายก็เหมือนกับแม่ผมนั่นแหละครับขอบใจมากลูกแล้วนี่กินอะไรมาหรือยังแม่นั่นแหละกินอะไรหรือยังกินแล้วรู้ดีอาจจะเนื้ออื่นก็ได้กินแล้วลูกที่เขาควบคุมไม่ได้ก็เป็นแบบนี้ตลอดล่ะอ๋อ perfectionist เขาไม่ชอบอะไรที่ควบคุมไม่ได้รู้นี่ว่าแม่หรออุ้ยอุ้ยเปล่าว่าสงครามมาเป็นห่วงแม่จะว่าแม่ได้ไงล่ะแล้วตกลงกินอะไรกันมาหรือยังอ่ะลูกกินแล้วนะกินอะไรมาลูกเราอ๋อมันถึงว่าเราคุณแม่อ่านนิยายเรื่องนี้พอดีชื่อจิตละครแบบคุ้นๆนะเหมือนชื่อลูกฉันเลยวิ่งมึงจอดก่อนไหมขับรถไปกินไปอันตรายนะเว้ยโหมันดึกแล้วเดี๋ยวประตูหอนปิดตัวนี้ก็รีบหิวก็หิวเราใครใช้ให้มึงโกหกแม่กินข้าวมาแล้วอ่ะมึงก็โกหกแม่ต้องความสบายใจไหมกูไม่ได้โกหกกูกินข้าวยาล่ามนิดหน่อยโอเคกูหยุดกินก่อนก็ได้กูจะขับรถดีไปส่งหอมึงอย่างปลอดภัยบอนขอบมึงมากนะเว้ยมาช่วยกูวันนี้ไม่เป็นไรมึงอยู่ในช่วงเวลาที่กูลำบากตลอดเลยเออจริงเฮ้ยเชี่ยละมันหมดเหรอสรุปรถเป็นไรไม่รู้เหมือนกันว่ะมันมีอะไรเสียเว้ยกูรู้ว่ามึงจะรู้แล้วก็ได้เลยไม่ตายกูเรียนการบินแต่นี่เป็นเครื่องบินหรือเขาไม่มึงดูแล้วมึงเรียนยานยนต์ไม่เหรอลองดิอ๋อโอเคไอ้ถั่วที่สงครามป่ะทำไมเนี่ยเดินเดินไปเติมน้ำมันเหรอซื้อน้ำมันเมื่อไหร่มีน้ำมันมาส่งอ่ะอ๋อสั่งไปบินมาขอโทษนะเว้ยคืนนี้มึงรีบก็พอกูเลยไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากมึงเลอะนี่แต่ไม่เป็นไรวันนี้กูยอมส่อโคกวันนึงก็ได้นี่เรียกส่อโคกไปเหรอ
นี่ต้องแบบรีบเที่ยวรีบกลับเลยเออใช่ไหมเราออก2ทุ่มก่อน5ทุ่มอ่ะเออ4ทุ่มก็กลับก็ได้รู้แล้วทำไมเขารีบกินกันจริงเข้าใจหรือยังทำไมถึงแบบว่าแก้วเลี้ยงไว้ให้แก้วจากนอกไม่ได้อ่ะมึงเปิดเสร็จมึงก็ไปเลยนะขอบใจมากเลยเออแค่นี้แหละดีอ่ะแล้วทำไงดีวะกูทีเนี้ยหาที่นอนไงป่านนี้ได้เหี้ยจะให้กูไปนอนไหนนอนป่วยว่ากูไปนอนหอ3จะให้ไปนอนกับพนักงานหอ2ไม่มีทางอ่ะไปมันไม่มีทางเลยอ่ะไม่มีทางแล้วนักเกิดไฟอ่ะมึงอยากให้คนมาเห็นหน้ามึงมึงอยากให้คนมาจำหน้ามึงได้เออลิฟก็มีทำไมไม่ขึ้นเดินเข้ามาในหนีไฟได้ไหมครับหลบทุกคนฉันเนี่ยกล้องจอดปิดมันเสียเปิดไฟได้ละพี่ยืมรถจากมือถือดิมือถือกูแบตหมดอะไรตกเอ้าแล้วทำไมไม่เปิดไฟแต่วะอะไรตกวะเป็นยันปังไอตัวสแกนอ๋อนี เรียกว่าอะไรนะแท็กแพดป่ะวะยูอะไรอะไรครับแท็กของมหาลัยอะไรยูอะไรเสียงใครอ่ะยูไอทีแท็กอะไรเงี้ยหรอใครเห็นเขาปิดไฟไปเดินวะไม่ถูกทาแป้งเงี้ยลูกหมากหน้าหรือเปล่าหมากหน้าอ๋อเอาแม่ต้องปืนแน่เลยอ่ะสองครางคุณแม่เริ่มการสอบสวนอุ้ยแม่ดูออกไม่ได้ขอสามมันต้องขอสองนักกูเตี้ยวแค่ไหนเนี่ยมึงทำไม่ได้นะเว้ยไอ้มึงคิดว่ากูจะปล่อยให้มึงเข้าหาไอ้ง่ายหรอวะจับใจพี่มิ้งมึงไปพี่ว่าปล่อยเถอะให้กูเสียเวลามา4ปีแล้ววะเอาละเป็นเรื่องละเป็นพาสเตอร์ที่เป็นคนมาเจอเออมาเจอพอดีแล้วก็เห็นเจออย่างรู้สึกไม่รู้ว่าเป็นใครน่าจะเป็นนาโนมั้งที่เหมือนวินวีนไม่รู้ว่าวินไปวีนที่หอ3หรือว่าวีนวีนที่หอตัวเองเออหรือยังไงเพราะว่าเหมือนแบบข่าวบอกว่ามีเด็กหอ3ไปค้างหอ2ก็เลยไม่รู้ว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวต้องมารอดูใน EP หน้าละกันนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วก็แอบเห็นต้องเอเคเดทคุณแม่ด้วยความที่มันอ่านนิยายอยู่แล้วมันก็เลยแบบอ่ะพอมองออกมันดูเพราะว่าสังเกตด้วยอะไรเงี้ยว่าแบบดูแบบเอ้ยคนนี้ดูใส่ใจลูกเราอะไรก็เลยต้องถามสงครามชอบอ้ายหรือลูกคุณแม่เป็นคุณแม่แอบจิ้นหรอหรือยังไงต้องรอดูกันนะครับก็น่ารักในมุมนี้เนาะนะแต่ว่ามันมีประเด็นที่แม่เขาพูดขึ้นมาว่าแบบ
เหมือนเนี่ยที่เขาแบบว่าอาการซุดเนี่ยเพราะว่าเขาใส่แมสนั่นแหละปกติเป็นภูมิแพ้ปกติอยู่แล้วครั้งนี้เข้าโรงพยาบาลก็เป็นภูมิแพ้อีกแล้วก็บอกว่าทำไมแม่ต้องดูแลตัวเองดีๆนะก็แบบต้องใส่แมสแม่บอกว่าก็แม่หายใจไม่ออกแล้วก็เป็นภูมิแพ้เนี่ยก็เพราะว่าใส่แมสนี่แหละแม่ต้องการแมสที่มันแบบถ้ามันมีแมสที่แบบช่วยในเรื่องหายใจได้มันก็จะดีมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งความคิดที่เป็นไอเดียประสบการณ์เขาฟังอยู่ไงอาจจะเป็นไอเดียที่อาจจะมาสานต่อในอย่างที่เขาเหมือนเขาจะทำเกี่ยวกับเรื่องอากาศด้วยนี่ใช่ไหมใช่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เขาจะต้องส่งให้ทางคุณแอมเบอร์อยู่แล้วเป็นหนึ่งไอเดียโปรเจกต์ของแซนด์บ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไอเรื่องเนี้ยคิดมาตลอดกันนะว่าแบบมันจะมีสักวันไหมที่แบบใครผลิตแมสที่มันช่วยในเรื่องหายใจได้สะดวกหน่อยหรือเปล่าวะเพราะทุกวันนี้ปัญหาของการใส่แมสก็จริงนะหายใจลำบากเวลาจะหายใจก็ต้องแบบดึงอย่างเงี้ยแบบว่าให้มันเวลาเราต้องไปออกกำลังกายหรืออะไรเงี้ยที่ต้องการจะใส่แมสมันไม่ได้เต็มที่อ่ะมันเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยกว่าเดิมอีกทีเนี้ยก็เลยอันนี้จะเป็นแบบอีกปัญหาหนึ่งซึ่งคุณแม่พูดขึ้นมาพอดีก็เลยอาจจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการที่จะสานต่อในโปรเจกต์ครั้งนี้นะครับแล้วก็โอ้โหอีพีนี้ก็มีหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะส่วนมากเป็นเรื่องความสัมพันธ์นี่แหละแล้วจะก็จะมีการที่ไปช่วยมินด้วยเพราะว่ามินเหมือนเขาต้องแบ่งเวลาไปทำงานใช่ไหมก็เลยเหมือนไม่ได้เข้าเรียนไม่ได้เข้าเรียนมีหนึ่งวิชาที่เหมือนแบบจะติดใช่ก็เลยต้องแบบเหมือนต้องไปขอโอกาสจากอาจารย์อาจารย์ก็ช่วยสุดๆก็เลยให้ทำชิ้นงานทำชิ้นงานหนึ่งอะไรอย่างนี้ส่งมาละกันไปลองหาไอเดียดูว่าจะทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ปุ๊บก็เลยแบบเหมือนกลับมาแล้วก็ไปอยู่ห้องสมุดบ้างก็นั่งทำอยู่คนเดียวเครียดเลยเครียดเลยแต่ว่านาโนแหละนาโนรู้โลกรู้แม่นาโนเขาบอกเหมือนเวลาเขาเป็นคนเล่าเขาจะชอบเล่าแบบน้ำไม่ค่อยเล่าเยอะไม่ค่อยแบบนานอ่ะพักนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเพื่อนๆ เขาก็แบบตกใจเนาะที่มีแบบว่าจะติดแบบว่าวิชานี้อะไรเงี้ยเพื่อนๆก็แบบว่าเหมือนมาช่วยแล้วก็แบบว่าบอกโอ้ยเนี่ยทำไมมีอะไรทำไมไม่บอกจะได้ช่วยเหลืออะไรอย่างงี้แล้วก็อะไรมาปุ๊บก็ช่วยอยู่ไม่กี่คนตอนแรกนาโนลงสตอรี่ใช่แล้วไปเห็นไปก็เลยอ่ะโอกาสมาและไปซะหน่อยรีบเลยใส่กางเกงไปเลยไปเลยอะไรอย่างงี้ใช่พอเสร็จพักนึงแล้วใครสงครามรู้ได้ไงนะสงครามรู้เพราะว่ามีบอกแชทไปบอกว่าเนี่ยโอเคไปมันทำคะแนนเพราะว่าเรื่องมันเกิดจากนี้เรื่องมันเกิดจากที่ว่าไอ้เข้าใจผิดคิดว่าแบบว่าสงครามชอบมีนก็เลยพยายามจัดโอกาสหาโอกาสให้ทั้งสงครามก็มีอยู่ด้วยกันตอนเราเป็นการแบบเหมือนเป็นการตอบแทนที่แบบว่าสงครามช่วยเหลือครั้งที่แล้วก็เลยแบบว่าเฮ้ยในไหนก็ชอบมีนใช่ไหมเดี๋ยวช่วยอะไรอย่างนี้กินข้าวแล้วกินข้าวใช่หวังดีหารู้ไหมว่ามีนกับสงครามเนี่ยรู้เรื่องทุกอย่างรู้หมดเรื่องแต่เขาก็บอกตอนหลังว่านี่ที่แบบมาเดินด้วยกัน2คนเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมีนเนี่ยชอบไปแล้วเขาบอกอ้าวแล้วมึงโอเคเหรอวะที่รู้แบบเนี้ยกูโอเคดิไม่เป็นไรเพราะจริงๆแล้วกูพัตเตอร์พอดีก็เลยไม่ได้บอกเนาะว่าอะไรยังไงเสร็จแล้วไอ้เหตุการณ์นั้นในห้องสมุดก็คือสงครามก็ตามมาตามมากันซีนะไงก็เขาเป็นคะแนนท็อปสุดไงรุ่นไปเนี่ยก็จะเป็นแบบรองลงมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาช่วยจนแบบอ่ะมีนก็ผ่านวิชานี้ก็สำเร็จไปด้วยดีแล้วก็เลยมีการฉลองกันเล็กน้อยก็ไม่เล็กน้อยหรอกก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่ก็เต็มโต๊ะอยู่แต่ตอนแรกก็สงสัยว่าเอ้าทำไมแบบว่าแก้วมันเตรียมพร้อมให้ทุกอย่างแล้วแล้วก็เลยมาเข้าใจกันตอนหลังว่าอ๋อโอเคหอนปิดจริงๆเขาไม่ได้จริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันหรอกพวกเราคิดเองว่าแบบอ๋อต้องรีบกินจังทำไมรีบกินจังอ๋อเป็นอย่างนี้เองมันต้องรีบกลับหอเนาะนัด2ทุ่มกว่าจะถึงร้านอ่ะไปอยู่สักครึ่งชั่วโมงอ่ะกว่าจะกินเสร็จครึ่งใช่ไหมนั่งรถกลับหอเองอ่ะ4ทุ่มปุ๊บรีบกลับนี่ก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมเขารีบกินกันเลยกินจังหมดปุ๊บกินต่อหมดปุ๊บกินต่อปั๊บแล้วคือเทใส่แก้วคือเลี้ยงเรียบร้อยแล้วรอไว้แล้วก็สะดวกตรงนั้นแต่มันก็มีเหตุการณ์คนที่ชื่อพี่เป้ที่เป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมก็ว่าแล้วตั้งแต่ที่แบบมาอยู่ใกล้ๆมีนแล้วอะไรอย่างนี้แต่เราว่าสงสัยเรื่องของไปทีวีเคาะกันอยู่อ่ะอย่างโอ้ก็จะมองว่าแบบเขาอาจจะแบบหงุดหงิดที่เห็นแบบสงครามอยู่กับไอ้เพราะแบบอยู่กันใกล้ๆกันนั่งใกล้กันอาจจะทำคะแนนได้มากกว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าแบบมันขอเวลาไปเข้าห้องน้ำแล้วก็มาเจอว่าไอ้คนที่ชื่อเป้นี่คือมาทำไม่ดีร้ายกับมีอะไรอย่างงี้ก็เลยช่วยไว้แล้วก็เหมือนพากลับไปที่ที่พักอีกทีนึงมานานนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตรงนั้นอีกทีนึงแล้วก็นั่นแหละก็เป็นเหตุการณ์อีกอันนึงก็คือเหมือนอย่างไอ้ก็มาทราบข่าวว่าคุณแม่เขาลงมาพอดีใช่ก็เป็นสงครามที่พาไปแล้วเรื่องราวก็เลยจบของมันนี้ใน EP นี้ก็สนุกนะสวีไอพีดีมันมีเรื่องของอะไรที่สุขใจนั่นแหละที่เพราะว่าเหมือนตอนนี้ไอ้ก็สงสัยว่าสงครามรู้ได้ยังไงแล้วสงครามก็คือไม่ยอมบอกสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเขาแต่ว่า
ที่เขาเจอตอนนั้นมันเล่มที่12เออแสดงจะมีก่อนหน้านี้ทั้ง11เล่ม11เล่มเออแล้วเหมือนในตัวอย่างเห็นจะเป็นสงครามพูดว่าอะไรทําไมกูเสียเวลาตลอด4ปีเลยเหรอวะเนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวซีรีส์เขาต้องค่อยๆย้อนกลับไปเรื่อยๆอาจจะต้องอ่านไปเจอเล่มอะไรสักเล่มหรือเปล่าหรืออ่านไปเจอในนั้นที่เล่มนั้นแหละที่เขาเคยอ่านอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีการย้อนอะไรเงี้ยใช่ไม่ใช่ปรากฏเป็นอ้ายก็ชอบสงครามเหมือนกันเออก็ไม่แน่เพราะเขาถึงบอกว่าเสียเวลาตั้งหลายปีคิดแบบไม่กล้าบอกนี่ก็เป็นอาจเป็นไปได้ต้องไปรอดูกันแล้วกันว่าจะแบบเป็นยังไงต่อไปเนาะนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วในซีซั่นกับซีรีส์เรื่องราชาวิหกใน EP ที่3นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไอปอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ